สามีเจบ่นอยากกินต้มยำแซ่บๆสดน้ำร้อนๆคล่องคลอมาหลายวันแล้ววันนี้เจเลยจัดเมนูต้มยำปลานิลให้สามีทานไปเลยค่ะเนื้อปลาแน่นๆไม่มีคาวรสชาติเปรี้ยวเผ็ดแซ่บนัวกำลังดีหอมกลิ่นมะนาวกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยหรือจะกินเป็นกับแกล้มก็เลิศไม่ไหวต้มหม้อเดียวกินกันได้ทั้งบ้านวิธีทำไม่ยากเลยค่ะตามเจ๊มาจดสูตรเข้าครัวกันได้เลยขั้นตอนแรกนำมะเขือเทศมาผ่าแบ่งครึ่งเป็น2ซี่เตรียมไว้ค่ะหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้นำมะนาวมาหั่นแบ่งเป็นซีกๆมะนาวจะช่วยให้ต้มยำของเรามีกลิ่นหอมและแซ่บมากยิ่งขึ้นเมนูต้มยำจะขาดมะนาวไปไม่ได้เลยหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ก่อนขั้นตอนต่อมาตั้งกระทะไฟแรงเทน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมกระทะใส่เครื่องสมุนไพรลงไปเกลือเล็กน้อยตามด้วยผงปรุงรสน้ำปลานำมะขามเปียกต้มทิ้งไว้รอจนน้ำเดือดสมุนไพรต่างๆจะช่วยดับกลิ่นคาวของปลาได้ดีเลยค่ะเมื่อน้ำเดือดค่อยๆใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยถ้าใส่ปลาลงไปตอนที่น้ำยังไม่เดือดพอจะทำให้ต้มยำของเราเหม็นคาวเอาได้นะคะต้มทิ้งไว้คอยตักฟองออกเพิ่มความน่ารับประทานเมื่อเนื้อปลาเริ่มสุกแล้วก็ใส่มะเขือเทศที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยคนเบาๆให้ทุกอย่างเข้ากันใส่ผักชีฝรั่งซอยและพริกแห้งตามชอบเบาไฟลงเล็กน้อยบีบมะนาวเพิ่มความหอมใครชอบเปรี้ยวๆก็บีบลงไปเยอะๆได้เลยค่ะยิ่งบีบเยอะก็ยิ่งหอมมากใช้ทัพพีค่อยๆคนให้ทุกอย่างเข้ากันถ้าคนแรงไประวังเนื้อปลาจะเละเอาได้นะคะกลิ่นหอมน่ากินมากอดใจไม่ไหวแล้วค่ะเมื่อปลาสุกแล้วทุกอย่างสุกได้ที่แล้วก็ยกกระทะตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูต้มยำปลานิลเนื้อปลาแน่นๆต้มยำเข้มข้นรสชาติเผ็ดแซ่บจัดจ้านสดน้ำร้อนๆคล่องคลอสุดๆเมนูนี้ยกให้เป็นกับแกล้มชั้นดีเลยลองเอาสูตรเจไปทำตามกันได้นะคะสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ